ครับก็ BYD นะครับตัวท็อปนะฮะของผมก็รอในส่วนของที่จองไปในงานมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้ก็รีวิวของน้องก่อนนะครับสวยงามมากสีขาวขาวออกครีมๆนะเดี๋ยวดูถ่ายรอบๆก่อนรอบๆสวยด้านหลังก็สวยนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับแล้วก็ทดลองขับกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูภายในนะครับของ BYD นะฮะพี่อามซื้อหรอเนี่ยไม่ใช่โอเค ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้ว HRV นะข้างในก็สวยเลยนะครับตัวนี้สามารถกดหมุนได้นี่เท่มากที่บอกพี่อามไว้นะครับว่าเหมือนเครื่องบินเลยนะดูข้างในมีช่องแอร์นะเราต้องปิดนัดไอ้นี่ก่อนมั้ยแอร์ออกเราต้องให้เจ้าของรถมาปิดหน้าปัดนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวพี่จะนั่งฟังว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับจริงนะครับสวัสดีครับผมก็ลงช่องเพอร์เฟกต์แล้วอันนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยฮะก็ข้างในคร่าวๆก็มีจอนี่แหละครับที่จอกี่นิ้วครับประมาณ12กว่ามั้งครับ12กว่า 2.5 ครับจอก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นแอปของเขาเองครับเดี๋ยวอันนี้รออัปเดตหลังปีใหม่เป็นเห็นบอกอยู่ครับได้ก่อนเลยนะครับข้างในเหมือนกันไหมรุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปเหมือนกันทุกอย่างเลยครับต่างกันตรงไหนครับผมต่างกันแค่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของรุ่นสแตนดาร์ดเลี้ยงมันจะขี่ได้420เดี๋ยวโชว์ซันรูฟหน่อยครับนี่โชว์ซันรูฟให้ดูนะฮะรุ่นธรรมดาก็สแตนดาร์ดมีซันรูฟเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับมีเหมือนกันทุกอย่างจริงครับแค่แบตเตอรี่เฉยครับหมายถึงว่าเราออกไปได้ได้ค่ะมันก็เปิดได้นี่ออกได้5วันพอดีเพิ่งติดทิ้งหนูก็ล้ำชอบโอ้นี่ยืนออกไปได้เลยเนี่ยตรงนี้ไฟติดตลอดไหมหรือชอบบอกก็สุดมันปกติถ้าเราเปิดซันรูฟหรือว่าปิดประตูมันอ๋อแตะถ้าประตูปิดครบมันก็ดับประตูเป็นแบบเหมือนสปริงอันนี้คือแอร์เนาะที่ใส่ครับมันแอร์ครับที่เปิดก็คอนเซ็ปต์ก็เหมือนอย่างที่เขาว่าครับเป็นโรงที่เปิดอย่างนี้นะคอนเซ็ปต์เป็นโรงยิมครับเป็นยกน้ำหนักดัมเบลอ๋ออะไรครับนี่แอร์ด้านหลังเดี๋ยวพี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะมีแอร์อ๋อนี่ด้านหลังเปิดอัตโนมัติต่างกันตรงด้านหลังอีกเนาะจึงค่อนข้างเยอะอยู่ครับถ้าเป็นมันครับตอนนี้ก็จะลองขับโอ้โหสวยเลยอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นกล้องตามดูนี่กล้องรอบคันไอ้ตัวนั้นมีไหมสแตนมีเหมือนกันหมดยกเว้นไฟฟ้าข้างหลังไฟฟ้าไหมไฟฟ้าของพี่ไม่มีมั้ยสแตนดาร์ดไม่มีเหรอน่าจะมีนะครับมีเหรอครับผมดูแล้วแค่แบบนี้เฉยครับพี่ปูกี่อย่างของรถอ้าวพี่โบไม่ไปด้วยครับก็รีวิวไปด้วยถามไปด้วยข้างบนร้อนไหมครับได้อยู่อ่ะโอเคมันมีปิดด้วยปิดได้ด้วยล้ำอ่ะเหมือนแบบหนักบินเลยคืออย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับแต่ว่าพี่โบไปดูแล้วไปจองแล้วเรียบร้อยอันนี้รุ่นท็อปสัญญาผ่านแล้วอันนี้รุ่นท็อปครับผมไม่จองรุ่นท็อปล้านสามเนาะล้านสองมีทอน100ล้านละคือต่างกันแสนหนึ่งต่างกันแสนหนึ่งครับของผมมันในนี่ไม่มีสรุปเหมือนกันหมดเลยต่างกันตรงแบตไปนู่นเลยใช่ไหมคาดเบลให้หมดผมบังคับก็ต้องคาดทุกคนนะฮะของใหม่รถไฟฟ้าที่เคยนั่งบนศูนย์นั่นลุงบอกว่าซื้อให้เดี๋ยวลุงจะขับเองโนบิโตะครับว่าไงพี่ครับก็ได้ครับซื้อน้ำแข็งไงครับลงรถแวะเซเว่นพอดีไปเฮ้ยเดี๋ยวซื้อน้ำแข็งยังซื้อเซเว่นไงมีร้านครับเสียงเงียบมากวางก็ชาร์จได้เลยเดี๋ยวลองมันเหมือนเป็นนักแข่งรุ่นท็อป
้าดูนะเสียงเงียบมากเลยนะครับโอเคเลยแอร์ก็เย็นด้วยนะฮะแอร์เย็นด้วยตัวนี้สตาร์ทล่วงหน้าก่อนรถได้ครับกดล่วงหน้าไว้ได้ถ้าจะขึ้นกลัวมันร้อนอันนี้เบาะถ้ารุ่นท็อปเป็นเบาะสีนี้ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นสแตนดาร์ดคล้ายกันหรือเปล่าอันนี้ยังเปิดได้ไหมเปิดได้เลยเนาะต่างกันตั้งสีนึงใช่ครับถ้าสั่งความแตกต่างก็ระยะทางหนึ่งเลยระยะแต่แปลกพี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า